มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบที่น้อมนำคุณธรรมจริยธรรมและองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริบูรณาการกับการปฏิบัติภารกิจการผลิตบัณฑิตวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมพัฒนาท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งพร้อมก้าวสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนจากยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีพ.ศ.2560ถึง2579มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างหลากหลายตั้งแต่ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาครูยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญด้านการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนการผลิตครูนับเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ดำเนินต่อเนื่องมายาวนานกว่า90ปีมีผลผลิตที่เป็นครูดีมีคุณภาพออกรับใช้สังคมอย่างกว้างขวางโครงการครูดีศรีพิบูลเป็นกระบวนการสำคัญในการผลิตครูเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกบุคคลคุณภาพที่มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นครูมาสู่กระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการผสมผสานกับการหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครูเสริมสร้างทักษะการสอนแบบครูมืออาชีพด้วยเทคนิคกระบวนการที่หลากหลาย PBL Using ICT เป็นอีกหนึ่งโครงการเด่นที่มุ่งผลิตครูให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เน้นให้บัณฑิตครูมีความสามารถในการสอนและถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ชิ้นงานผสมผสานกับการทำงานเป็นทีมร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมส่งผลให้บัณฑิตครูของราชภัฏพิบูลสงครามมีอัตราการมีงานทำที่ตรงกับสาขาวิชาทั้ง 100% สามารถสอบบรรจุโครงการครูคืนถิ่นในปี2560ได้ถึง71คนและสอบบรรจุครูผู้ช่วยรอบทั่วไปได้ถึง75คนนับเป็นความสำเร็จของการผลิตครูสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงการพัฒนาครูควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็นอีกพันธกิจที่สถานศึกษาต่างให้ความเชื่อมั่นว่าราชภัฏพิบูลสงครามเป็นศูนย์บริการทางวิชาการที่เพียบพร้อมสามารถเข้าถึงทุกท้องถิ่นแม้แต่โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเช่นกลุ่มโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในเขตอำเภอนครไทยและชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้เข้าไปร่วมดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตั้งแต่การให้ความรู้แก่ครูปฐมวัยครูตำรวจตะเวนชายแดนพัฒนาการสอนระดับประถมศึกษาส่งเสริมกิจกรรมค่ายเสริมทักษะการเรียนปลูกสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและอบรมครูประจำปีส่งผลให้นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตที่ดีขึ้นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องสมุดและติดตั้งระบบการศึกษาทางไกลผ่าน EDLTV นอกจากนี้ยังมีกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูและมีผู้เรียนจำนวนน้อยก็ได้รับการพัฒนาทั้งด้านสภาพแวดล้อมและหลักสูตรโดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงจากกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก18แห่งในจังหวัดพิษณุโลกส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรครูคนแรกตั้งแต่ผู้เรียนอยู่ในครรภ์มารดาตามแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึงเชิงตะกอนโดยเริ่มต้นให้ความรู้กับกลุ่มแม่ที่ตั้งครรภ์มาสู่การพัฒนาครูคนที่2ตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยประถมศึกษาผ่านการบริการวิชาการจาก8สาขาวิชาของคณะครุศาสตร์รวมถึงการอบรมให้ความรู้จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนที่ทันสมัยให้กับครูในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียงนอกจากนี้ยังพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้กับกลุ่มผู้สูงวัยในพื้นที่อบต.พรายชุมพลโดยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ผู้สูงอายุได้มีทักษะวิชาชีพที่หลากหลายเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองและท้องถิ่นในด้านการพัฒนาท้องถิ่นจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีคณะวิชาที่หลากหลายซึ่งล้วนแล้วแต่มีความพร้อมที่จะลงไปพัฒนาความเป็นอยู่และศักยภาพอาชีพตามความต้องการของท้องถิ่นดังเช่นโครงการติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ที่มีคณะวิทยาการจัดการได้ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นหรือ CBR Community Based Research เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือ CBT Community Based Tourism ตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น6จังหวัด21พื้นที่23โครงการ129หมู่บ้านส่งผลให้แต่ละพื้นที่เกิดการพัฒนาทักษะทางปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาปรับตัวได้มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งกล้าแสดงออกสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับได้อย่างมีเหตุผลจนสามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบให้ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาศึกษาแนวทางการพัฒนาได้ชุมชนหนองแม่นาอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการส่งเสริมพัฒนาจนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยว Thailand Tourism Award และรางวัลกินรีจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปี2553ขอขอบคุณกับสถาบันที่มาช่วยกันให้เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเรียนรู้สิ่งต่างๆและให้เรามีแหล่งท่องเที่ยวที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับชุมชนบ้านร่องกล้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกได้รับการส่งเสริมศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวจากผลงานวิจัยเด่นของสกว.ขอบคุณคณาจารย์แล้วก็ทุกคนนะแล้วก็นักศึกษาด้วยนะที่มาเสริมสร้างให้กับชุมชนนะครับทำให้บ้านร่องกล้ามีวันนี้ได้นะก็เพราะราชพัฒน์เนี่ยครับชุมชนบางครั้งอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับการพัฒนาด้านการสร้างเครือข่ายภาครัฐเอกชนและประชาสังคมจนได้รับรางวัลมากมายด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวทั้งจากสถาบันพระปกเกล้าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้ยังขยายการบริการวิชาการไปยังชุมชนนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรที่ได้รับการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมอันเป็นผลงานวิจัยเด่นของคณาจารย์ที่ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีบทบาทด้านการศึกษาวิจัยส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวทางพระราชดำริน้อมนำสู่การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านการบริหารจัดการน้ำการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศาสตร์พระราชาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารวิชาการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอีกทั้งยังสนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10โครงการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบริเวณเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนจังหวัดพิษณุโลกภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบริเวณเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนโครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมราชภัฏสู่จอมทองจากการที่ชุมชนจอมทองได้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงครามทั้งในแง่ของการจัดทำฟาร์มพืชและฟาร์มสัตว์โครงการพระราชดำริไบโอดีเซลการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรโดยกลุ่มคณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตั้งแต่ปี2558จากนั้นทางชุมชนได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแม่น้ำสองสีเมืองสองแควโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไหตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกและเป็นแหล่งเตาเผาโบราณซึ่งเครื่องปั้นดินเผาที่มีการขุดพบมีอายุกว่า 500-600 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการด้านการอนุรักษ์ศิลปะการทำเครื่องปั้นดินเผามาตั้งแต่ปี2550สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันส่งผลให้ชุมชนบ้านตาปะขาวหายหรือบ้านเตาไหแห่งนี้ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ของชุมชนด้านศิลปะวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไหนับเป็นอีกแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่จะส่งต่อให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไปจากพระบรมราโชบายสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพร้อมเป็นหนึ่งในกลไกการพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนให้เข้มแข็ง
ียบพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีการบริหารจัดการที่ดีตั้งอยู่บนรากฐานทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพร้อมนำพาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเศรษฐกิจมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป